จทย์ของเราวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอนี้ค่ะคุณได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่างวันนี้เป็นโจทย์ของนานาเอาข้าวมาหุงจนสุกค่ะวิธีการหุงง่ายมากๆเลยซื้อข้าวไปเสร็จล้างข้าวซาวปกติเลยนะคะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวปกติเลยหุงออกมาเสร็จแล้วจะเป็นข้าวสวยที่อร่อยมากๆนานาเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ที่หุงสุกแล้วมาทำเป็นข้าวผัดสุกี้กันค่ะเอาล่ะค่ะขั้นตอนการทำของเราอย่างที่นานาบอกว่าวันนี้นานาจะทำข้าวผัดสุกี้วันนี้จะชวนทุกคนทำซอสสุกี้ง่ายๆกินเองที่บ้านด้วยนะคะซอสสุกี้สูตรนี้อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เลยเพราะมันอร่อยเริ่มจากซอสพริกค่ะคุณไม่ต้องซื้อซอสพริกราคาแพงเลยนะซอสพริกที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาดที่ออกหวานๆหน่อยอันนั้นน่ะทำน้ำจิ้มสุกี้แล้วอร่อยค่ะแบบนี้สีอาจจะดูสดใสนิดนึงแต่ว่าเชื่อเถอะว่าทำออกมาเสร็จแล้วน่ากินไหมซอสพริกนะคะจากนั้นใส่เต้าหู้ยี้ลงไปหน่อยเนี่ยกลิ่นมันจะเข้มข้นขึ้นนะแล้วเต้าหู้ยี้ของนานาเป็นเต้าหู้ยี้พร้อมน้ำนะคะเช่นกันค่ะอันนี้คือกระเทียมดองนะคุณซื้อมาเป็นหัวจากนั้นคุณสับละเอียดแล้วก็ใช้ทั้งเนื้อและน้ำเต้าหู้ยี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนกระเทียมดองเนี่ยจะมีรสหวานหวานค่ะด้วยความที่เราจะตั้งเป็นซอสเนี่ยนะคะถ้าผัดอย่างเดียวกับเขาเนี่ยเขาจะแห้งไปนานาเติมน้ำไปนิดนึงนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูนิดนึงค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยความอร่อยนะคะนานาใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำครัวเนี่ยนะคะเลือกใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลละลายไม่ดีด้วยนะตั้งไฟค่ะคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะระหว่างคนเนี่ยก็เอาที่คนเนี่ยนะคะขยี้ตัวเต้าหู้ยี้ของเราด้วยแบบนี้สังเกตว่าตัวนานาเองอ่ะยังไม่ใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวรอส่วนผสมเดือดก่อนแล้วค่อยใส่จะได้ไม่รู้สึกเผ็ดแล้วก็แสบจมูกเดือดหอมแบบนี้แล้วปิดไฟค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆของเราลงไปเลยวันนี้มีน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดใส่ลงไปพริกขี้หนูสับละเอียดค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบอยากได้เผ็ดมากกว่านี้ใส่พริกแห้งเพิ่มเข้าไปก็จะเผ็ดลึกๆเลย oh, no. แล้วแต่ความชอบเลยนะกระเทียมสับนะคะและสุดท้ายงาขาวคั่วหอมๆค่ะคนพักส่วนผสมไว้นะคะแล้วเรามาทำข้าวผัดสุกี้กันค่ะข้าวผัดสุกี้ของนานาเนี่ยนะคะหลังจากทำน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดแล้วเนี่ยเราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะหลังจากหุงเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำก่อนเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆค่ะน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำไว้นะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการแบบนี้เวลาเราผัดข้าวเนี่ยนะคะเราจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงไหนบ้างข้าวของเราก็จะรสชาติดีทั้งชามเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วมาผัดกันดีกว่าตั้งกระทะค่ะวันนี้ผัดนะคะนานาใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะแน่นอนตรามรกตสังเกตง่ายๆนะคะฝาสีเหลืองแบบนี้ค่ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปขยับกระเทียมไปฝั่งนึงค่ะใส่ไข่แบบนี้เราชอบให้ไข่ยังเป็นชิ้นๆอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งจนกระทั่งไข่เริ่มสุกนะคะแล้วค่อยโกยออกแบบนี้เขาก็จะยังคงเป็นชิ้นสวยกระทะร้อนๆค่ะเราใส่ตัวเนื้อสัตว์เราลงไปวันนี้นานามีปลาหมึกนะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบค่ะกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงเติมข้าวลงไปได้เลยค่ะเสียงข้าวน้อยเครื่องเยอะคือคอนเซ็ปต์ของเราแครอทเพิ่มสีสันผักที่เตรียมไว้หมกลงไปแบบนี้ค่ะข้าวโพดอ่อนเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอ่ะข้าวผัดสุกี้ของนานาวันนี้ใส่นี่ด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่ะ
จะช่วยให้ข้าวผัดของคุณชุ่มฉ่ำมากๆเลยก่อนยกลงนะคะต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยจำเป็นจริงๆนะกับตัวสุกี้กลิ่นหอมๆของขึ้นช่ายเนี่ยช่วยให้สุกี้ของคุณน่ารับประทานเนี่ยผัดไฟแรงๆนะคะให้ควันขึ้นแบบนี้หอมมากเลยอ่ะ wow. เนี่ยเนื้อสัตว์ของคุณสุกพอดีเลยค่ะจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยก่อนยกลงโรยงาขาวคั่วอีกนิดนะคะแบบนี้ข้าวผัดสุกี้เรียบร้อยแล้วอ่ะได้แล้วค่ะจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยอุ้ยข้าวผัดสุกี้หอมมากเลยค่ะจัดเสิร์ฟนะอนาคตข้าวกับผักของเราเนี่ยลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟข้าวเต็มๆอย่างนี้เลยจากนั้นอนาคตข้าวของเราลงชามแล้วก็วางเนื้อสัตว์ของเรานะคะปลาหมึกกรอบกุ้งวางลงไปเลยแบบนี้ค่ะปลาหมึกวงโหสุดท้ายนะคะวางผักชีนิดนึงค่ะเรามันพวกคนกินผักเยอะช่อหนึ่งสวยๆอย่างนี้เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสุกี้นะคะอาจจะโรยงาขาวเพิ่มนิดนึงบนนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วข้าวผัดสุกี้ของนานานะคะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยี่ยี่ยี่ให้เขาขึ้นฟูด้วยความที่เราใช้ไฟแรงเนาะนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไป